ต้นไม้สวยปะอะไรอ่ะอะไรหรอเธอว้าววิวสวยแห้งพี่หนูจ้ะเขาก็เซลฟงเซลฟี่กับต้นมงต้นไม้เขาโอ้ยต้นไม้สวยมากพี่น้องตอนนี้ออกมาเห็นไหมใครทักทายจำนวนเอ่ยหน่อยพี่น้องบรรยากาศร้านขายจิวเวลรี่น่ะอะไรนะพวกอะไรนะจิวเวลรี่ก็คือนาฬิกาพวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยพี่น้องเห็นไหมเด็กเขาสวยไหมจะได้นางงามนางงามมาอยู่หน้าโรงแรมฮิลตันแล้วนะจ๊ะนะอยากได้บอนันบูการีอะไรนะบูกากิอะไรอ่านไม่ออกหรอก น้องสวยบ่คุณนะคุณนะช้อปปิ้งวินโดว์จ้ะอันนี้มันอยู่ข้างๆหลังโรงแรมฮิลตันเลยนะทำมาเบิ้งก็มีร้านขายผลไม้ด้วยนะแน่แต่จะพาดูแว๊บๆนะเขาออกจะแพงนะขายผลไม้ใช่เนี่ยเห็นไหมพี่น้องแพงอยู่นะเนี่ยอะโวคาโดด้วยนะ Let's go this way go to look tree here คือบรรยากาศคนพากันมานั่งเห็นป่ะแล้วก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนี่หน้าโรงแรมฮิลตันพี่น้องเห็นไหมคนก็น่านั่งอยู่หน้าโรงแรมกันจำได้ไหมเคยพามาบ่อยแล้วบรรยากาศที่สวยพี่น้องมีรถชมเมืองได้พี่น้องจ้านี่รถชมเมืองเขาก็จะพามาวิ่งชมเมืองประมาณกี่บาทไม่รู้10บาทมั้ง10เหรียญประมาณ 3-400 บาทนี่แหละน้องจ้าเห็นไหมเขาเช่ารถมาปั่นเนี่ยคือปั่นเขาจะมีที่จอดทั่วเมืองเลยนะเอาไปจอดทิ้งไว้เลยคือไม่ต้องรักษาอันนี้คือตาบักบ้านเขาแล้วก็มีใครขายเฟรนฟรายตรงนั้นน้องบรรยากาศด้วยจ้ะโอ้ยผู้ชายตัวใหญ่ตัวสูงแค่นี่ร้านอะไรไม่รู้เนี่ยบอกภาษาฝรั่งเศสพร้อมเหมือนบอกหน่อยพามาดูเด้อตรงนี้สวยมากเลยพี่น้องดูสิเดี๋ยวถ่ายบทกันด้วยพี่น้องตอนนี้ข่อยมายืนอยู่หน้าโบสถ์ถอดเสื้อเต็มแล้วด้วยพี่น้องห้อนหลายนี่ก็คือโบสถ์นะจ๊ะพามาดูทุกปีทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนก็พามาเห็นไหมพี่น้องโบสถ์แล้วก็คนเยอะมากเห็นไหมแล้วจะมีตึกเก่าๆแบบนี้เยอะมากเลยนะพี่น้องนักท่องเที่ยวเยอะจังเลยอ่ะแสดงนางงามพี่น้องจะเบิ้งสวยป่ะโอ้ยโบสถ์สูงแห้งพี่น้องจ้าจะเบิ้งไปเดินไปทางนู้นดีกว่านางงามจะไปถากคอยละพี่น้องได้กระสอบซาลานั่งกับไปห้องนั่งโอ้ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้พี่น้องนะเนี่ยตรงนี้มีเด็กน้อยนอนด้วยนะเห็นไหมจำได้หรือเปล่าเคยทำคลิปให้ดูแล้วคลิปเด็กน้อยนอนอยู่หน้าโบสถ์เลยนะเห็นไหมบรรยากาศเอ้ยข้อหักน้องเห็นป่ะเป็นเด็กน้อยของประเทศญี่ปุ่นนะนอนกับน้องหมาเห็นชัดไหมคนยืนบังเอาเถอะดูแค่นี้ก็แล้วกันเฮ้ยนางงามนางงามโอ้ยซึ่งมาสูงมาใหญ่เลยเป็นพออะไรเบมยูวันทูอีทอ่ะโอ้ยสูงมันใหญ่แท้โอ้คุณอ่ะเสียงระฆังเงียงๆเลยพี่น้องน
ังงาม you want to eat something อ่ะน้องดูสิอะไรเนี่ย what is this อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรคะคืออะไรคะตรงเนี้ยนะฮะโอ้ยมาถึงสี่แยกแล้วโอ้สวัสดีค่ะว้าวน้องหมาน่ารักจังเลยนักงามหายอีกแล้วนักท่องเที่ยวหลายหลายปนตึกคนก็ไม่ถ่ายรูปดีนะคุณนะสวยบ่เมืองคุณตอนนี้เราก็มานั่งกินวอล์กกันด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่ากำลังไลฟ์สดไม่ได้พี่น้องจ๋าขออภัยหลายๆเด้อนี่คือบรรยากาศเด็กน้อยอุ้ยคนเยอะจังเลยดูสิน้องจ๋าดูสิน้องนี่พามาชมกันถ้าใครที่ได้ชมไลฟ์ก็คงจะแบบว่านะคงจะเห็นน่ะคนเยอะจริงๆเลยนะถ้าคนที่ไลฟ์ที่ดูไลฟ์เนี่ยก็คงจะเห็นอุ้ยไม่นะน้องเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะมันจะมีต้นไม้ที่แบบว่าสวยมากเลยเห็นไหมต้นไม้จะเริ่มแบบว่าสวยไปหมดเลยนะสีแดงแดงแดงไปทั้งเมืองเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปเดินต่อพี่น้องจ๋าเดินต่อพี่น้องกินเสร็จก็จะมีผู้หญิงที่เขาอะไรนะเขาจะแต่งงานเขาแต่งตัวสวยๆแบบนี้พี่น้องสวยป่ะพี่น้องต้นไม้สวยมากเลยบรรยากาศก็ดีนะเนี่ยแดงไปหมดเลยแล้วนางงามก็มาดื่มคอยก็ดื่มเป็นนำสมอยู่แล้วพี่น้องนางงามก็ดื่มเบียร์ไปเบียร์ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้โคนิกอะไรก็ไม่รู้ในบรรยากาศตึกโบสถ์พี่น้องจะเห็นโบสถ์ไหมข้างบนมุมมาคนละมุมกันละพามาดูบรรยากาศนะบรรยากาศก็มีคนน่ารักน่ารักนั่งกันนั่งอยู่ระหว่างใต้ตึกเลยนะพี่น้องร้านนั้นน่ารักน่ารักนะเห็นไหมเขาอะไรเนี่ยเขาวางอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นพี่น้องอันนี้ก็คือร้านอาหารคลีนนะพี่น้องเขาจะชอบคนเขาจะชอบนั่งทานกันถ้าทางน่าจะเคยเห็นอยู่มั้งเคยพามาดูอยู่หลายรอบมีคนหน้าตาสวยๆหล่อๆอาหารคลีนนะพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นไหมใช่แล้วนางงามอันนี้ก็เป็นร้านขายไอติมพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งนะเนี่ยกินไอติมกันดูดีมากใช่ไหมมาเดินดูเมืองกันว่ามีจะมีอะไรน่าดูหรือเปล่าเดินผ่านร้านอาหารชิคๆก็ถ่ายรูปดูกันนะพี่น้องร้านอาหารนี้ชิคมากเป็นคาเฟ่นะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเมืองกันพี่น้องจากจัตุรัสไปจนถึงสถานีรถไฟของเมืองอันเวิร์ดประเทศเบลเยียมไปเลยจ้ะพี่น้องนางงามภาษาแล้วไปเร็วๆของคงนางไปมีหมวกข้างบนด้วยนะเห็นไหมเห็นหมวกไหมอาจจะต้านไล่หน่อยเด้อแต่ว่าก็เอามาฝากกันมีแท็กซี่ด้วยนะแท็กซี่ไม่ค่อยมีนะเมืองบ้านนี้เมืองที่พี่น้องมึงตึกบ้านเพิ่นอันนี้ด้านหลังนะข้างในก็เป็นอะไรนะเป็นธนาคารเนี่ยตึกนี้สวยๆนะพี่น้องมันจะเป็นเหมือนเก่าๆแต่มันก็จะซ่อนความสมัยใหม่อยู่นะอะไรอ่ะนี่ป้ายเมืองอันเวิร์ด
เดินไปเรื่อยๆพี่น้องพาไปดูเด้อเนี่ยรถจักรยานนี่จะมีจอดทุกที่คือเราไม่เข้ามาเมืองไม่ต้องเอารถจักรยานมาเลยนะพี่น้องนะเด็กหน่อยไม่ต้องเอารถจักรยานมาเลยคือขึ้นจากเอาถอดออกมาได้เลยนะถอดออกมาจากอะไรนะจากตรงเนี้ยที่เขาให้วางเนี่ยมันจะล็อกด้วยอัตโนมัติเราต้องมีรหัสกดออกนะพอกดออกเสร็จโอ้ยยายเนี่ยสวยแท้กดออกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีที่เสียบทุกจุดของเมืองเลยเราใช้ไม่เกิน30นาทีก็ใช้ได้ฟรีพี่น้องถ้าเกินกว่านั้นก็จ่ายเป็นชั่วโมงก็ว่ากันไปตรงนี้รถต้องจอดให้คนข้ามนะจ๊ะโอ้ยรถไฟฟ้าพี่น้องเห็นป่ะรถอะไรนะรถ BM ไฟฟ้านี่คือบรรยากาศพี่น้องจ๋าเดินด้วยความรวดเร็วเด้อพี่น้องบรรยากาศเมืองเสร็จเบลเยียมดาวทาวพามาชมจ้ะอย่างน้ำหลังนางงามไปนางงามอย่างรวดเร็วนางงามสีฟ้าไปหานัดหมูนั่งบอกมัวแต่นั่งดื่มอันนี้ก็รถไฟฟ้าของเล็กซัสก็สวยดีนะแถวนี้จะมีแต่รถยุโรปเป็นห้องเดี๋ยวบ่มีรถบ้านเฮา ไม่มีรถอะไรอู้ดอกไม้ต้นไม้กำลังแดงสวยเลยพี่น้องดูสิเห็นไหมเย้พี่น้องคนเดินข้ามถนนแล้วชอบถ่ายตรงนี้คือคนเดินข้ามไปข้ามมาพี่น้องคนจะเยอะมากอันนี้ก็คืออะไรนะเนี่ยรถก็จะจอดยืนรอเงี้ยเราก็จะเดินข้ามได้เลยนะคนก็จะเดินเห็นไหมต้นไม้สวยปะอะไรอ่ะอะไรหรอเธออุ้ยงามเดินช้าๆหน่อยสิต้นไม้งามป่ะพี่น้องวิวสวยแห้งพี่น้องจ้ะเขาก็เซลฟี่กับต้นไม้เขาโอ้ต้นไม้สวยมากว่าเขาเล่นดนตรีกันเหรอใช่ไหมคนดูเยอะมากเลยนะเนี่ยมาพี่น้องแบบไม่คัดเลยนะโอ้ยอย่างมาเขาเล่นดนตรีแล้วพอดีบรรยากาศพี่น้องนี่คือบรรยากาศคนหลายๆคอยถอดเสื้อทีมแล้วโอ้ยตอนแรกนึกว่ามันจะหนาวมันดันมาห่อนสูงตายเลยฝุ่นนางงามเดี๋ยวตามนางงามไปนะโอ้ยต้นไม้สวยๆพี่น้องจะเบิ่งไหมพามาดูด้วยจ้ะเด้อบ้านเพิ่นนึงเพิ่นคนพักกันนั่งเห็นป่ะพี่น้องนี่มีร้านแมคโดนัลด์ตรงนี้น่ารักมากเลยมีร่มเห็นไหมเห็นร่มนะน่ารักไหมน้องจ๋าดูร่มเขาสิโอ้ยคนเยอะมากเลยตายแล้วตายละมันโนแมนอันงานวัดด้วยนี่ไปร้านเขาไปร้านเดือดสติงนะไม่ได้ถ่ายคลิปเด้อรู้แห้งนี่ร้านสติงนี่นะสตริงอันนี้ก็ร้านไนกี้ด้วยพี่น้องด้วยอุ้ยร้านไนกี้ก็หล่อโอ้ นิดนึงร้านไนกี้พี่น้องเขาจะเป็นตึกเก่าๆแบบนี้นะแต่ว่าด้านในความเก่าของตึกนี่เต็มไปด้วยความทันสมัยด้วยพี่น้องเนี่ยตึกนี้จะสวยมากก็คือตึกช็อกโกแลตด้วยพี่น้องด้วยเห็นไหมคนเยอะมากควักควายแห้งขึ้นหรอซื้อของคนบ้านนี่มึงนี่เขาแปลกนะเขาซื้อของแบบว่าเขาซื้อของแบบโอ้ยนางงามเวมเดอะโจดิสเวดีนางงามเห็นป่ะผู้ใหม่แดงๆสวยป่ะโอ้ยขึ้นหรอมึงนะมึงเอาเด้อมันมีความสีเบาแล้วย่างเหวไว พี่น้องจ๋าบึ้งไอ้ไม่เจอพญายันอีกแล้วพญายันเล่นดนตรีอะไรพี่น้อง
เดินเร็วไม่ได้อ่ะจำได้หรือเปล่าจำกันได้หรือเปล่าไว้หนวดไว้เขาเฟิร์มจ้ะใครก็จำได้ปีที่แล้วก็อย่าลืมไปติดตามเขานะเขาเล่นเพลงเก่งจักรยานไปพี่น้องเดินไปต่อพี่น้องจ๋าเห็นป่ะพี่น้องต้นไม้สวยป่ะต้นไม้เริ่มจะแดงแล้วพามาเบิ่งได้พี่น้องเด้อนี่อันนี้ก็ร้านรีวายร้าน CNR พามาดูมันก็อุ๊ยมันก็จะเหมือนกันทุกเมืองนั่นแหละพี่น้องอันนี้เขามีอะไรนะเขาเล่นของเด็กน้อยนะพี่น้องนี่น่ารักมากเลยนะนี่เห็นไหมลูกกระโปรงมาเด็กน้อยก็พากันซื้อลูกกระโปรงพี่น้องบอกน่ารักบอกพี่น้องมาคนพากันนั่งเห็นบอกคนไหมพ่อไหมแจ้งหน้าที่อะไรเบิ่งเอาเด้อมักแนวใดก็เบิ่งเอาเด้อห้ามมาเบิ่งนางงามก็ได้ถงของนางก็สิมีแห้งของนางแหละอันนี้ร้านขายน้ำหอมอันนี้ร้านไปซื้อรองเท้านี่แพงมากเลยคู่ละ80 90คู่ละ 3-4 พันแหมในร้านฟุตล็อกเกอร์เนี่ยไปซื้อมาสรุปไปสรุปมาก็เลยไม่ได้ซื้อเสียดายตังค์ใส่รองเท้าคู่เก่าๆขาดๆนั่นแหละพี่น้องโอ้ยจังหน่อยน่ารักเห็นบ่อเบิ่งเอาเด้อวัฒนธรรมบ้านเพิ่นวันเสาร์ที่เขาพากันมานั่งแบบนี้เห็นไหมมีคนเอเชียมานั่งเห็นไหมต้นไม้เริ่มแดงสวยไหมพี่น้องบรรยากาศนะจะล่วงตามพื้นอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ค่อยจะพาเข้าไปดูข้างในนะจะพาเห็นไหมเดินมาเจออีกแล้วเห็นไหมก็คือนี่ก็คืออะไรนะจักรยานน่ะมี2จุดแล้ว3จุดแล้วนะแล้วก็ที่ตรงนู้นก็มีอีก1จุดนะเนาะนี่ใช่ถ่ายรูปอย่างค่ะชนีว่ะผู้หญิงก็สวยๆมัดผมจุกอันนี้ก็คือซาร่าโฮมพี่น้องซาร่าโฮมแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วเบื่อค่อยขับมาเบิ่งสุเทือค่อยกับรู้สึกเมื่อยรู้สึกเซ็งว่าจะถ่ายรูปวาดรูปนี่นะเบิ่งกันไปดูเขาก่อสร้างพี่น้องเห็นตึกไหมสวยไหมตึกก็สวยคุณนะใบไม้หลวงเต็มพื้นแล้วพี่น้องเห็นป่ะพื้นมีแต่ใบไม้นะพี่น้องนะพามาดูกันที่เห็นไกลๆนั้นก็คือสถานีรถไฟที่เรากำลังไปกันนะพี่น้องนะเนี่ยนางงามอย่างตามนางงามไปโอ้ยนี่มาเจออีกแล้วจุดหนึ่งจักรยานเขาจะเยอะมากนะพี่น้องเดี๋ยวตัดภาพกันเด้อทั้งนี้แหละพี่น้องบอกนี่เป็นทางเข้าสวยไหมตึกเขาแบบว่าอลังการหลั่นเจ็ดแห้งขนาดตึกเขาอลังการมากมีนักรบพเนจรนักดนตรีพเนจรน้องเขาก่อสร้างใหม่เมื่อไรจะเสร็จก็ไม่รู้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นโรงละครใหญ่พี่น้องอันนั้นก็จะเป็นโรงหนังเสียงดังมากนี่เขาจะทำไม่ให้รถวิ่งเลยนะเนี่ยในเมืองนี่จะไม่ให้รถวิ่งนะจ๊ะก็จะปลูกต้นไม้เยอะๆต้นไม้จะได้สวยๆมันบรรยากาศไปพี่น้องพามาดูนะนี่ตึกนี้กำลังทำใหม่สูงเสียดฟ้าเลย
ไปไปเรื่อยๆไปกันโอ้ยกูสไตล์คนขึ้นสูงแท้ใกล้จะถึงแล้วเห็นบ่พี่น้องมาต่อสิหอดยางให้หอดเทือนมานี่ข้ามาเบิ่งเด้อใหญ่คือสวยสิใหญ่ดูแต่ผู้สิสวยพุ่นน่ะสุดแดงสุดแดงมีหยังจังหลายเท่าบัดบ่เกี่ยวกับการเมืองด้วยจ้าสุดแดงตายเฮ้ยแต่งตัวอีหยังเฮ้ยนักแสดงเหรอซอรี่พี่น้องเห็นบรรยากาศเด้อโอ้ยคนแหมสวยป่ะเป็นสมบัติทางคุณค่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะมรดกโลกแหมออกผิดโอ้ยเป็นมรดกโลกด้วยพี่น้องด้วยเนี่ยปล่อยแล้วพามาเบิ่งพี่น้องดิคนนั่งกันเต็มเลยนะมีนางงามเนี่ยขอสิเป็นล่มเลยพี่น้องขอยางบ่ทันนั่งพี่น้องจ๋าโอ้ยคนคนหลายพอบ่หลายพอไหมคนเนี่ยหลายพอไหมตัวเบิ้งนะมันมีบ้างหลานรับมาหลานก็มีหลายมุ้งบ้างหลานมีบ่หลายคนหลานขายเพชรพี่น้องโอ้เห็นบ่ทองทองทั้งคนฟังคุณเป็นร้านขายเพชรพออย่างเรากินไอติมเราพากันมากินเขาพี่น้องจ๋าใบใหม่กระเหลืองเลยด้วยพี่น้องเนี่ยแล้วเราก็จะหมดเลยด้วยพี่น้องเด้อหมดแล้วหมดแล้วตรงนั้นก็จะเป็นคาสิโนนะไม่พาไปเดี๋ยวจะเสียเด็กพี่น้องจ๋าคือเขาเปิดคาสิโนถูกกฎหมายเนาะตรงนั้นนะฝั่งนู้นนะเห็นไหมเห็นไฟแวบๆไหมก็ซื้อไอติมกันพี่น้องจ๋าดูสิร้านไอติม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 เอาล่ะหอดแล้วมันคุ้นนางหลายเอาล่ะพี่น้องหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันนะจ๊ะพามาเซอร์วีพามาเดินดูประเทศเบลเยียมเมืองอันเวิร์ดพี่น้องเด้อกันมาคลิปกับกดไลค์กดติดตามกับบอมมากับกดบไลค์เขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ขอบคุณหลายที่บอกต่อลาไปก่อนอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายรถไฟ